ะครับผมตอนนี้มาอยู่กับร้านกาแฟชื่อดังย่านสนามบินน้ำอีกหนึ่งแห่งครับผมใช่ครับตอนนี้รีวิวอันนี้คลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปรีวิว3ร้านกาแฟในดวงใจในระแวกนี้นะสนามบินน้ำเรียงเมืองนนท์หรือว่าแถบๆตัวเมืองนนทบุรีครับร้านนี้เป็นร้านเด็ดมากนะครับผมครับร้านนี้อ่านว่า PLIEU อ่านว่าฮึลลิลลิครับผมชื่อร้านคิ้วนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับผมแนะนำดีกว่าซิกเนเจอร์เอาเป็นเครื่องดื่มก่อนว่าที่เครื่องดื่มถ้าเป็นกาแฟนะคะที่ร้านจะมีเม็ดกาแฟเลือกให้ลูกค้าหลายตัวเลยค่ะจะมีไปเรื่อยไม่ซ้ำกันแต่ว่าจะมีเม็ดของเป็นที่ร้านเลยเฉพาะเป็นพิวเป็นค่ะแล้วจะลองชิมได้ใช่แล้วก็จะมีเมนูหลากหลายมากนะครับและในส่วนของโครบูครับผมเห็นที่นี่โด่งดังมากใช่โครบูตัวนี้จะเป็นโครบูส้มค่ะจะทานแล้วสดชื่นใช่แล้วก็ของที่ร้านก็จะทำโครบูเองเลยว้าวว้าวว้าวและได้ข่าวว่ามีพวกขนมอะไรที่แบบใช่ขนมเค้กก็จะมีเวียนกันไม่ซ้ำกันเลยค่ะครับใช่แล้วก็มีโทนตัวโทนสติงนะคะจะอยู่ด้านนี้ค่ะเป็นขนมปังอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยใช่มาบ่อยๆเลยชุ่มแล้วก็กรอบด้วยแล้วอย่างคนที่ไม่ทานกาแฟครับถ้าไม่ทานกาแฟก็จะมีเป็นพวกชิมเมลช็อกโกแลตหรือว่าเป็นฮาลูโซดาค่ะกินแล้วสดชื่นมากเลยที่นี่นะครับผมก็จะเป็นผลไม้ปั่นเลยหลายตัวเลยตามหน้าของผลไม้และที่สำคัญที่นี่เนี่ยจะบอกว่าอาหารก็อร่อยมากโดยเฉพาะนี่เลยนี่มีเมนูอาหารด้วยนะครับครับนี่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาคืออะไรนะครับไข่ข้นปูพริกสดค่ะไข่ข้นปูพริกสดแล้วยังมีอย่างที่พี่ทำประจำนะพี่ชูนะทำประจำก็คือจะเป็นไข่ดาวกับไก่ต้มนี่เลยนะครับได้เราจะจำไม่ได้ดูสิสุดยอดเลยนะครับยี่นะโทรเข้ามาที่ร้านกดทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยค่ะกดโทรออกแล้วก็สั่งเมนูได้เลยค่ะได้แล้วเป็นช่องทางอื่นเหรอครับใช่ค่ะเป็นทางไลน์แมนเลยค่ะตอนนี้เมนูขึ้นเหมือนในร้านเลยค่ะอ๋อหมดเลยเนาะก็นะครับผมเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับตั้งแต่9โมงค่ะ9โมงนะครับ9โมงก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้า10โมงก็เป็นวันธรรมดานะคะครับผมแต่ว่าโทรเข้ามาสั่งก่อนก็ได้วันนี้พี่ชูแล้วเป็นเมนูประจำเลยไหมครับโหได้เลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเช้าๆมาต้องขอแข็งหน่อยขอกาแฟกาแฟโจทำไมไม่เอาแล้วกาโน่เย็นสดชื่นมากๆครับผมแล้วไนท์ล่ะวันนี้ของผมเป็นรัฐได้เย็นครับได้แล้วรับนโยบายรับก็คือไม่มีทางที่ร้านบ้านกับแฟนบ้านแล้วได้ครับค่ะถึงแล้วถึงแล้วได้ไกลมากเลยค่ะอ่ะส่วนรัฐคิ้วก็อย่างที่บอกกับคาเวลวันเดอร์เลยสนามบินน้ำดนตรีครับเห็นบอกว่ามีคอร์สด้วยใช่มีคอร์สมีอะไรด้วยคือลองไปชิมกันด้านนอกก็เห็นเครื่องชงกาแฟเยอะแยะมากมายเลยเราถึงที่ร้านแล้วครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่กับที่ร้าน NL Coffee นะครับใช่พอกินหลายครั้งคือเมล็ดกาแฟเยอะมากครับอย่างตัวพี่ชูชอบอเมริกาโน่เนาะครับอเมริกาโน่ถ้าเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยมีเห็นในกระดาษเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวมีดอยช้างมีเมอรี่มีเอธิโอเปียแล้วก็มีโคลอมเบียอินโดนีเซียครับผมแนะนำตัวไหนครับผมถ้าผมแนะนำถ้าเป็นถ้าลูกค้าที่ไม่ชอบทานจะหมายถึงเปรี้ยวมากเปรี้ยวเลยครับเป็นตัวเป็นโรแมนต์ครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นซิกเนเจอร์เลยฉะนั้นจัดเลยครับเดี๋ยวดูครับร้านนี้ตั้งอยู่ตรงแคมป์ไฮท์สนุกสบายมีที่จอดรถที่บอกครับครับสะดุดตาตามกระแสตามกระแสนะครับก็คือไข่มุกและมีบริการเช่นเดียวกันนะใช้หลอดด้วยอันนี้ครับผมนี่เป็นรูปแบบใหม่นะครับผม
ข้างธรรมชาติครับผมก็สามารถนั่งได้ด้วยนะครับผมเขาตกแต่งเลยรูปนั้นมีแบบลงตัวนะและที่สำคัญมีน้ำเปล่าไว้บริการด้วยนะครับนี่แหละคือร้านกาแฟอย่างแท้จริงเลยนะครับผมบรรยากาศดีแล้วไลฟ์ชั้น2ดูดิครับส่วนตัวมากวันนี้คนน้อยเขาไปนั่งชั้น1บางคนไม่รู้นะเขาเดินขึ้นมาแต่ว่าอยากจะแบบส่วนตัวมานั่งคุยกันมานั่งชิมกันในตุ้มเมืองอะไรราคาก็ไม่ได้โดดนะราคาไม่ได้แพงเริ่มต้นที่50บาทครับแต่ทั้งกันแล้วแต่ว่าจะกินแบบไหนทำไมนี่เป็นลาเต้เย็นเย็นครับน้องแอมนี่หุ่นดีสุดก็ฝั่งนี้ครับผมชาไข่ไข่มากมันหนักนะครับร้านหนึ่งที่แนะนำครับในตัวเมืองนนท์ครับผม NL Coffee มาถึงกับอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่รู้สึกว่าร้านนี้โดดเด่นมากๆร้านนี้นั้นมีชื่อว่าอะไรครับพี่ชูฮอตไทยเลสครับผมนะครับร้านนี้ก็คุณภาพกาแฟนี่โอ้โหอย่างนี้เลยให้อย่างนี้เลยมากใช่ครับผมและตอนนี้เราอัปเดตให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับก็เป็นแบบเทคเอาเวย์ครับปกติเนี่ยร้านเนี่ยจะเปิดประมาณ10โมงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับผมนี่เลยเปิด7โมงเช้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับผมฮอตบ็อกซ์ต้มเล้งเนื้อพี่บุ๋มครับผมครับพี่บุ๋มครับบ็อกซ์ต้มเล้งนี่คืออะไรครับผมก็เป็นชื่ออุปกรณ์การทำกาแฟคอตเตอร์ฟิลเตอร์ที่แบบโดนตัดต้นออกอะไรเงี้ยเป็นตัวผสมเดียวครับผมแล้วร้านนี้โดดเด่นและมาแรงมากนะครับพี่บุ๋มกาแฟร้านนี้แตกต่างร้านอื่นยังไงครับก็คือเราเลือกกาแฟเองทำโรสซิ่งเองนะฮะเราโรสเองเราคั่วเองครับผมครับแล้วเราก็หาโปรไฟล์ที่เหมาะในแต่ละอย่างให้กับลูกค้าก็กาแฟเราก็เลยหลากหลายอยากได้อะไรถามมาแล้วถ้าสมมติว่าคนไม่ดื่มกาแฟครับผมมีเมนูที่ไม่ดื่มกาแฟต้องมีพวกชาเขียวช็อกโกแลตโซดามาขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่หมูยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปชิมดีดีนะครับขอบคุณมากครับครับผมตอนนี้ก็ได้สั่งเป็นเมนูเครื่องดื่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูเมนูที่เราจะได้รับต่อไปกันเลยครับวันนี้ทานเป็นอะไรนะครับเป็นเหมือนเดิมครับผมอเมริกาโน่อเมริกาโน่ยังเหมือนเดิมที่ทำให้แข็งได้เหมือนเดิมนั่นเองวันนี้ของไหนเป็นมอคค่าเย็นเขาบอกว่าก่อนดื่มให้เช็คก่อนซ้ายขวานะเขาบอกให้ซ้ายขวาส่วนตะกร้อวันนี้ของเราทานเป็นช็อกโกแลตเย็นใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้ไม่สามารถเลือกได้ด้วยเพราะว่าพี่ชูเป็นคนเลือกให้ใช่ครับนี่พี่ชูครับร้านอยู่ตรงไหนอีกทีนะครับผมร้านอยู่บริเวณเลี่ยงเมืองนนท์ครับถ้าใครรู้จักครัวถั่วแระเนี่ยอยู่ถัดมาครัวถั่วแระเลยแล้วก็สามารถจอดรถได้ริมถนนตอนนี้ต้องไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย